ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินได้แต่ผงะไปเพราะว่ายังตีกันตรงนี้ได้อีกงั้นหรือว่ามันจะเป็นพิธีต้อนรับที่พิเศษเกินไปไหมเมื่อเห็นสีหน้าที่ตกต่ำลงของหลงเฉินก็ทำให้เหล่าปิงรีบคว้าเขาเอาไว้แล้วส่งเสียงกระซิบออกมาว่าพวกเขาไม่ได้มาสร้างปัญหาแต่มาแจกนามบัตรเท่านั้นมันเป็นอย่างที่นางพูดเอาไว้เพราะเมื่อสิ้นเสียงของนางก็มีคนบางคนก้าวเดินออกมาตรงหน้าหลงเฉินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพว่าสิทธิ์น้องยินดีต้อนรับสู่ตำหนักในข้ายินดีกับเจ้าด้วยที่สามารถขึ้นเป็นสิทธิ์หัวกะทิได้ข้ารู้ว่าพวกเราต่างมีเรื่องให้ต้องจัดการฉะนั้นข้าจะรวบรัดเลยก็แล้วกันภาคีพยัควายุของเรานั้นเป็นภาคีที่มีชื่อเสียงภายในตำหนักในแม้ว่าพวกเราจะก่อตั้งมาได้เพียงครึ่งปีแต่ลำดับของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงยิ่งไปกว่านั้นคือท่านผู้นำภาคีเองดูแลอย่างดีไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวคนคนนั้นพูดหลายๆสิ่งออกมาทำให้หลงเฉินเข้าใจได้โดยทันทีเลยว่าอีกฝ่ายมาเพื่อพยายามจะดึงตัวเขาน้องชายมาเข้าร่วมกับพวกเราจะดีกว่าผู้นำภาคีหุบเขาวายุของเรานั้นเป็นสาวงามด้วยพรสวรรค์และความสามารถของเจ้าแล้วข้าเชื่อว่าเจ้ามีโอกาสเด็ดดอกฟ้าอยู่สูงมากหลงเฉินเจ้าเข้าร่วมกับภาคีมังกรของพวกเราเธอเราไม่พูดอะไรให้มากแต่ด้วยความที่เจ้ามีสกุลหลงแบบนี้แล้วหากว่าไม่เข้าร่วมกับพวกเราแล้วมันจะถือว่าไม่ยุติธรรมกับโชคชะตาไปหน่อยหรืออย่างไรพริบตาก็มีกลุ่มคนมากมายพยายามซื้อตัวของหลงเฉินไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นเพราะนี่รวมถึงมู่ชิงหยุนและคนอื่นๆเองก็ด้วยขออภัยด้วยจริงๆแต่คนตระกูลเหล่าของพวกเราจะไม่เข้าร่วมภาคีอื่นเหล่าปิงรีพูดออกมาทำให้ผู้คนทั้งหลายล้มเลิกความตั้งใจแล้วมุ่งตรงไปยังกลุ่มภาคีอิสรภาพแทนพวกเจ้าไม่ต้องรีบร้อนให้คำตอบก็ได้เก็บเอานามบัตรของพวกเราไปก่อนและหลังจากที่กลับไปแล้วก็ค่อยคิดดูก็แล้วกันมีหลายคนที่มีความมั่นใจที่สูงมากถึงได้ส่งนามบัตรของตัวเองให้หลงเฉินไปโดยที่ไม่ได้อธิบายสิ่งใดแม้แต่น้อยหลงเฉินรับมันเอาไว้ก่อนที่จะเปิดอ่านแล้วพบว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาคีของพวกเขามีแม้กระทั่งบันทึกความสำเร็จทั้งหลายเงินเดือนและรวมถึงผลประโยชน์จากการเข้าร่วมหลังจากนั้นเขาก็เข้าใจได้เลยว่าการแข่งขันภายในตำหนักในนั้นมันดูเดือดเสียยิ่งกว่าตำหนักนอกเสียอีกเพราะว่าพวกเขาจำเป็นต้องแย่งชิงทรัพยากรยิ่งไปกว่านั้นคือกลุ่มคนที่มาที่นี่นั้นมีกว่าหลายร้อยคนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนของขุมพลังหนึ่งซึ่งทำให้เขาได้แต่ผวาไปเพราะว่านี่มีภาคีอยู่ภายในตำหนักในอยู่มากขนาดนี้เลยงั้นหรือเขารับเอานามบัตรของคนเหล่านี้มาโดยที่ไม่มีเวลาพอได้ตรวจสอบมันด้วยซ้ำเอาไว้หลังจากที่กลับไปแล้วค่อยเปิดดูมันพี่ซานหลังจากที่เข้ามาภายในตำหนักในแบบนี้แล้วท่านมีความคิดว่าจะสร้างภาคีของตัวเองหรือไม่มู่ชิงหยุนถามออกมาหลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วตอบกลับไปว่าข้าไม่มีความสนใจเรื่องพวกนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วหากว่าไม่ได้เป็นพระชูควงก็คงไม่มีทางที่ข้าจะเข้าร่วมการแข่งขันแย่งชิงวิถีเทวะกับพวกเจ้าจริงๆแล้วต่อให้ไม่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ข้าก็สามารถใช้ช่องทางของตำหนักโอสถในการเข้าร่วมตำหนักในได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เข้าไปแล้วข้าก็มีหลายสิ่งที่ยังต้องทำข้าไม่อยากจะให้เรื่องพวกนี้มาถ่วงการฝึกยุทธของข้าหลังจากที่ได้เข้าร่วมกับตำหนักในแล้วมันทำให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้นเขาจำเป็นต้องใช้เวลาไปกับการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองให้ดีและไม่อยากจะเล่นสนุกกับเด็กๆ เหล่านี้อีกต่อไปเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้มู่ชิงหยุนรู้สึกผิดหวังไม่น้อยแม้ว่านางจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเคว้งไปอยู่ดีหากว่าหลงเฉินสร้างคุมพลังของตัวเองพวกนางก็พร้อมที่จะเข้าร่วมกันทั้งหมดแต่เมื่อหลงเฉินพูดเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเขากำลังบอกว่าไม่ได้มีความสนใจด้านการแข่งแย่งระหว่างภาคีต่างๆมู่ชิงหยุนรู้สึกยอมรับไม่ได้เพราะนางอยากจะคงภาคีอิสรภาพของนางเอาไว้ทว่าด้วยความสามารถของนางเพียงคนเดียวก็กลัวว่านางจะแบกรับเอาไว้ไม่ไหวทว่าการที่จะให้ภาคีของนางแตกออกแบบนี้มันทำให้นางรู้สึกเจ็บปวดหลงเฉินมองไปทางมู่ชิงหยุนพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าต่างคนต่างมีภารกิจของตัวเองที่ต้องแบกรับคนอื่นอาจจะช่วยแบกรับแทนเจ้าได้ชั่วคราวก็จริงแต่ไม่สามารถทำได้ตลอดไปหากว่าไม่สามารถวางมันลงได้ก็จำเป็นต้องพยายามให้มากกว่านี้ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยๆเจ้าก็ได้พยายามแล้วเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเจ้าจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนตราบเท่าที่พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วจำเป็นต้องสนใจว่ามันจะสำเร็จได้ด้วยงั้นหรือพี่ซานข้าเข้าใจแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้นางเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่พบกับหลงเฉินภาคีของนางก็ยังคงอยู่ได้ไม่ใช่หรืออย่างไรจะให้ไปพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดได้อย่างไรกัน
ตัวหลงเฉินไม่อยากเข้าไปก้าวก่ายเส้นทางการฝึกยุทธของคนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงแค่คนที่ผ่านทางมาเท่านั้นการที่ช่วยเหลือพวกเขาไปในตอนนี้มันจะไม่ใช่ผลดีในอนาคตสำหรับทุกคนยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองก็รู้สึกเบื่อกับเรื่องไร้สาระเหล่านี้แล้วเวลาของเขามีค่าอย่างมากเขาจำเป็นต้องพยายามฝึกยุทธอย่างสุดความสามารถเพื่อออกตามหาคนรักบุพการีและพี่น้องทั้งหลายเขาไม่มีเวลามาเล่นสนุกกับคนเหล่านี้ตอนนี้เองที่สิทธิ์ตำหนักในที่สวมชุดคลุมสีขาวก้าวเดินเข้ามาโดยที่กลางหน้าอกของพวกเขาสลักตัวอักษรสีทองเอาไว้คนของภาคีเหล่ามาแล้วหนึ่งในผู้คนส่งเสียงกระซิบออกมากลุ่มคนเหล่านี้มีกันอยู่10กว่าคนแต่สภาวะพลังที่พวกเขาส่งออกมาล้วนแล้วแต่ทรงพลังกันทั้งหมดแม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตอัคคีเทวะแต่สภาวะพลังไม่ได้ด้อยไปกว่าทหารยามขอบเขตจตุรทิศเลยแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคือยอดฝีมือตัวจริงผู้นำกลุ่มเป็นชายรูปหล่อที่มีใบหน้าที่หล่อเหลาไม่ต่างไปจากหยกที่ผ่านการเจรไนทุกย่างก้าวของเขาแสดงให้เห็นถึงท่วงท่าของยอดฝีมือตัวจริงสิทธิ์พี่ชิงหยางในที่สุดเราก็ได้พบกันเมื่อได้พบกับชายหนุ่มคนนี้ก็ทำให้เหลาปิงและเหลาหนิงรีบก้าวออกไปต้อนรับด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นอีกฝ่ายไม่ใช่ใครอื่นเขาคือยอดฝีมือที่มากด้วยพรสวรรค์ของตระกูลเหลาและเป็นผู้นำภาคีเหลาของตำหนักในหากว่าเทียบตามลำดับแล้วเหลาปิงต้องเรียกอีกฝ่ายว่าสิทธิ์พี่แต่เมื่ออยู่ภายในสำนักก็ต้องเรียกว่าผู้นำภาคีอย่างไรก็ตามช่วงที่เหลาปิงยังเด็กนั้นนางมีอาจารย์คนเดียวกันกับอีกฝ่ายฉะนั้นถึงได้เรียกอีกฝ่ายว่าสิทธิ์พี่ติดปากสมอข้าได้ยินเรื่องทั้งหมดมาแล้วที่พวกเจ้าผ่านเข้ามาได้มันเป็นเพราะโชคช่วยจริงๆเหลาชิงหยางพยักหน้าของเขาใช่หากว่ากู่เฟยและคนอื่นๆไม่ได้ถูกชูควงหลอกไปโอกาสที่เราจะเอาชนะได้คงจะต่ำมากเหลาปิงเองก็รู้สึกหวาดกลัวเช่นเดียวกันศักยภาพในการต่อสู้ของกู่เฟยนั้นแข็งแกร่งมากขนาดนางและเหลาปิงเองก็ยังต้องหวาดกลัวเพราะไม่คิดเลยว่าตัวตนระดับนั้นจะเก็บซ่อนพลังกันเอาไว้ทั้งหมดต่อให้พวกนางพอจะยื้อได้แต่สิทธิ์คนอื่นๆจะต้องตกตายลงเป็นกลุ่มใหญ่กันอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นแล้วต่อให้พวกนางแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเผชิญหน้ากับศัตรูกลุ่มใหญ่ได้โอกาสที่นางจะเอาชนะได้มันมีอยู่ต่ำมากฉะนั้นแล้วเหลาชิงหยางจึงพูดถูกแล้วการที่พวกนางเข้าร่วมกับตำหนักในได้ครั้งนี้มันเป็นเพราะโชคทั้งนั้นหลงเฉินข้าขอแนะนำให้รู้จักนี่คือสิทธิ์พี่เหลาชิงหยางซึ่งเป็นผู้มีพรสวรรค์ของตระกูลเราหลังจากนี้ก็ต้องดูแลกันละกันนะตอนนี้หลงเฉินยังคงรับเอานามบัตรจากกลุ่มคนแต่เป็นเวลาเดียวกันกับที่เหลาปิงจูงมือเขามาแนะนำตัวเหลาชิงหยางให้รู้จักตอนนี้เองที่หลงเฉินตระหนักได้ถึงสีหน้าที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่ายถึงได้ทำให้เขาผงะไปหลังจากนั้นก็มองไปยังมือของเหลาปิงที่จับแขนเสื้อของเขาเอาไว้ก่อนที่จะทำความเข้าใจได้ทันทีเขาเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะป้องมือโดยใช้โอกาสนี้ทำให้นางปล่อยมือจากแขนเสื้อของเขาแล้วพูดว่าข้าน้อยหลงเฉินยินดีที่ได้พบแม้ว่าเหลาชิงหยางจะมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีมากนักแต่ก็เค้นเอารอยยิ้มพลางป้องมือกลับไปว่ายินดีที่ได้พบเหลาปิงผงะไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นางคิดเอาไว้ว่าอีกฝ่ายจะต้อนรับหลงเฉินอย่างอบอุ่นมากกว่านี้เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนที่มีบุญคุณต่อพวกนางยิ่งไปกว่านั้นคือเหลาชิงหลางเองก็รู้เกี่ยวกับเรื่องโอสถที่หลงเฉินมอบให้พวกนางเช่นเดียวกันต่อให้ไม่พูดถึงเรื่องบุญคุณแต่หลงเฉินก็ถือเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความสามารถจนน่ากลัวเรียกได้ว่าเป็นตัวตนที่ตระกูลเหลาต้องการแต่เหลาชิงหยางกลับไม่ได้เอ่ยคำเชิญชวนใดๆออกมาและทำเพียงแค่ทักทายเช่นนี้ถึงได้ทำให้เหลาปิงแข็งค้างไปทันใดนั้นเองที่เหลาหนิงได้มองไปทางเหลาชิงหยางก่อนที่จะมองกลับไปทางหลงเฉินแล้วเผยรอยยิ้มที่มีความสุขขอออกมามันทำให้บรรยากาศดูน่าอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วฉะนั้นพวกเราขอตัวก่อนก็แล้วกันหลงเฉินพูดตบก็บอกลาทุกคนเพื่อเตรียมตัวไปจากที่นี่เหลาปิงได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมาเพราะนางคิดจะแนะนำทั้งสองคนให้รู้จักกันแต่กลับกลายเป็นสถานการณ์ที่นางไม่เคยคิดถึงมาก่อนเช่นนี้ทว่าหลงเฉินเพิ่งจะเดินไปถึงที่หน้าทางเข้าก็พบกับคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้ปักป้ายชื่อตัวอักษรคำว่าชูตัวใหญ่เอาไว้เมื่อได้พบกับคนกลุ่มนี้ก็ทำให้คนตระกูลเหล่าทั้งหลายต่างกำหมัดของพวกเขาเอาไว้แน่นคนตระกูลชูงั้นรึกหลงเฉินผงะไปก่อนที่จะนึกย้อนกลับไปพร้อมทั้งเข้าใจได้ว่าที่นี่เกิดเรื่องขึ้นขนาดนี้ในเมื่อตระกูลเหลามาที่นี่งั้นตระกูลคู่แค้นของอีกฝ่ายอย่างตระกูลชูก็คงจะไม่มีทางที่จะไม่รู้เรื่องนี้หากว่าไม่ปรากฏตัวขึ้นมาก็คงจะทำให้ผู้คนประหลาดใจไม่น้อยสิทธิ์ตระกูลชูมาที่นี่กว่า10คนด้วยสีหน้าที่ดูดุร้ายอย่างมากทว่าเมื่อมองไปทางหลงเฉินแล้วกลับส่งจิตสังหารออกมาอย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นคือคนเหล่านี้ยังให้ความรู้สึกที่เป็นอันตรายต่อตัวเขา
โดยเฉพาะหนึ่งคนที่ทำให้หลงเชิญรู้สึกหวั่นหวั่นเพราะว่ามันเป็นสภาวะพลังที่แปลกประหลาดและให้ความรู้สึกอันตรายร้ายแรงต่อเขาอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ของตระกูลชูระดับพลังของอีกฝ่ายอยู่ในขอบเขตอคีเทวะซึ่งหากว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าชูควงก็เท่ากับว่าเขายังไม่สามารถถัดต่อกรกับอีกฝ่ายได้ในตอนนี้มันเป็นเพราะว่าขอบเขตอคีเทวะนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนจุดใหญ่ช่วงขอบเขตมนุษย์ก้าวข้ามคือการกักเก็บพลังส่วนขอบเขตอคีเทวะถือเป็นการประตูหากเปรียบขอบเขตมนุษย์ก้าวข้ามเป็นการจุดไฟด้วยไม้งั้นขอบเขตอคีเทวะก็เทียบเท่าการใช้เปลวเพลิงเทวะยิ่งมีพรสวรรค์สูงส่งขนาดไหนก็ยิ่งทำให้สามารถระเบิดพลังออกมาได้มากขึ้นเท่านั้นเส้นทางขอบเขตอคีเทวะนั้นถือว่าเป็นการจุดตะเกียงดวงแรกของเส้นทางแห่งการฝึกยุทธมันเป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดฉะนั้นมีเพียงการตัดผ่านขอบเขตนี้ถึงจะเรียกว่ายอดฝีมือที่แท้จริงผู้นำกลุ่มตระกูลชูมีร่างกายที่ผอมบางแต่ภายในดวงตานั้นแสดงให้เห็นถึงความเย็นชาออกมาอย่างชัดเจนแค่มองไปภายในดวงตาของเขาก็ทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวไปถึงเบื้องลึกของจิตใจหลงเฉินก้าวออกไปแต่คนกลุ่มนี้ก้าวเข้ามาทำให้ทั้งสองคนต่างหยุดอยู่ห่างออกไปเพียงแค่สิบฉือเท่านั้นต่างฝ่ายต่างหยุดเท้าของตัวเองลงสิทธิ์ตระกูลชูคนนั้นมองมาทางหลงเฉินพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะพูดขึ้นว่าข้าต้องขอขอบคุณเจ้าจริงๆมันทำให้ทุกคนได้แต่ผงะไปเพราะนี่มันอะไรกันหลงเฉินเพิ่งจะฆ่าผู้มีพรสวรรค์ของตระกูลชูไปโดยที่ผู้อาวุโสในตำหนักไต่สวนทั้งสองคนถูกจับกุมเอาไว้และไม่รู้ข่าวคราวใดๆจนถึงตอนนี้แต่เขากลับขอบคุณหลงเฉินเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องขอบคุณอะไรหรอกการช่วยเหลือคนอื่นคือพื้นฐานของความสุขนี่ถือเป็นงานของข้าฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงมันไปหรอกหลงเฉินเอามือไพล่หลังของเขาเอาไว้ด้วยสีหน้าที่ราบเรียบไม่แยแสอะไรเหลาปิงถึงกับเกือบหัวเราะออกมาเพราะว่าหลงเฉินนี่มีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆแม้ว่าเหลาปิงจะเกือบหัวเพราะแต่เหลาชิงหยางที่อยู่ข้างๆนางกลับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเขามองไปทางนางเล็กน้อยก่อนที่จะมองกลับไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หม่นหมองลงแม้ว่าจะมีสกุลเดียวกันแต่ทางตระกูลเหลาก็ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านแต่งงานร่วมกันภายในตระกูลตราบเท่าที่ไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันในช่วง10รุ่นอายุคนก็ไม่เป็นปัญหาใดๆเหลาชิงหยางโปรดปรานในตัวเหลาปิงอย่างมากนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็แสดงมันออกมาอย่างชัดเจนแต่ไม่รู้เลยว่าเหลาปิงไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงจริงๆหรือว่าพยายามหลบเลี่ยงเขาเพราะนางไม่ให้คำตอบอะไรกลับมาเขาไม่รู้เลยว่านางเป็นสตรีที่มีความรับผิดชอบมากถึงขนาดที่สนใจเพียงแค่เรื่องของตระกูลและการฝึกยุทธหรือไม่ถึงได้ไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษและสตรีให้จิตใจว้าวุ่นฉะนั้นแล้วแม้ว่านางจะงดงามแต่หลายๆปีมานี้ก็ไม่เคยได้สนใจบุรุษหน้าไหนเลยแม้แต่น้อยทว่าวันนี้เขากลับได้เห็นกระทำอย่างการจับมือของหลงเฉินเอาไว้ด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติเช่นนั้นถึงได้ทำให้หัวใจของเขาบีบรัดและรู้สึกโกรธขึ้นมายังดีที่ตอนนั้นเขาเห็นว่าหลงเฉินจันทำเป็นป้องมือขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงท่าทางที่ดูใกล้ชิดกันนั้นเท่ากับการแสดงจุดยืนของตัวเองให้เขาได้เห็นตอนนี้เมื่อมองไปยังสายตาที่เหลาปิงมองไปทางหลงเฉินและรอยยิ้มที่นางแสดงออกมาก็ทำให้ความโกรธของเขาไม่สามารถยับยั้งได้อีกต่อไปตัวเหลาปิงนั้นไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนางทำเพียงแค่มองไปทางหลงเฉินเพราะอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนางเดินนำเหลาหนิงก้าวออกไปยืนอยู่ด้านหลังของหลงเฉินเพราะว่าทางตระกูลชูไม่สามารถอยู่ร่วมโลกไปกับพวกเขาได้การที่ให้การสนับสนุนหลงเฉินในตอนนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสิทธิ์ตระกูลเหล่าเองก็ก้าวออกไปแต่พวกเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หยุดเท้าลงด้วยท่าทางที่ประหลาดใจเพราะเห็นว่าเหล่าชิงหยางไม่ได้ก้าวตามหลังมาอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเหล่าชิงหยางก็ก้าวออกไปแม้ว่าเขาจะไม่อยากทำเช่นนั้นแต่อย่างน้อยๆก็ต้องแสดงจุดยืนออกมาสิทธิ์ตระกูลชูคนนั้นทำเพียงแค่หัวเราะออกมากับคำตอบของหลงเฉินแล้วพูดว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจจริงๆทว่าข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆนั่นแหละข้าเองก็ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณของเจ้าจริงๆเช่นเดียวกันหลงเฉินเองก็ตอบกลับอย่างจริงใจเช่นเดียวกันเด็กสาวอย่างจงหลิงเป็นคนแรกที่อดกลั้นเอาไว้ไม่ไหวถึงได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาแม้ว่านางจะรู้ว่าไม่ควรจะหัวเราะในสถานการณ์เช่นนี้แต่ท่าทางที่หลงเฉินแสดงออกมามันทำให้ผู้คนรู้สึกขบขันสิทธิ์ตระกูลชูคนนั้นไม่ได้โกรธจัดอะไรแต่ทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มจางๆแล้วพูดว่าข้าขอแนะนำตัวเองหน่อยก็แล้วกันข้ามีชื่อว่าชูหยางเป็นผู้นำภาคีชูและเป็นพี่น้องครึ่งสายเลือดกับชูควงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ท้าชิงเป็นผู้นำตระกูลข้าต้องขอขอบคุณเจ้าก็เพราะว่าเจ้าได้ช่วยรับประกันตำแหน่งให้กับข้าแม้ว่าเขาจะออกนอกลู่นอกทางตั้งแต่ยังเล็กและไม่ตั้งใจกับการฝึกยุทธแต่ข้าก็รู้สึกหวั่นเกรงเขาไม่น้อย
มันเป็นเพราะว่าพรสวรรค์ของเขาสูญเสียยิ่งกว่าข้ายิ่งไปกว่านั้นคือตระกูลฝั่งมารดาของเขาเองก็มีอำนาจมากฉะนั้นเขาถึงได้เป็นคนที่อวดดีและยิ่งผยองมากๆบางทีหากว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ก็คงจะเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้นำตระกูลคนถัดไปน่าเสียดายที่ในโลกนี้ไม่มีคำว่าหากมากขนาดนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าเมื่อถึงเวลาที่ข้าตัดสินใจจะฆ่าเจ้าเมื่อไหร่ก็จะทิ้งศพเอาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์เจ้าคิดว่ายังไงคำพูดนี้ทำให้หลี่ไฉและคนอื่นรู้สึกโกรธจัดเพราะว่าชูหยางคนนี้มันน่ารังเกียจเสียยิ่งกว่าชูควงเสียอีกฝ่ายสามารถเก็บอารมณ์เอาไว้ได้แล้วยังยั่วยุคนอื่นโดยเฉพาะน้ำเสียงที่ไม่ได้แยแสอะไรมันทำให้ผู้คนรู้สึกป่วยหลงเฉินสายศีรษะด้วยท่าทางที่ไม่ได้เป็นกังวลก่อนที่จะพูดว่าพอเจ้าพูดออกมาแบบนี้ก็ทำให้ข้าลำบากใจไม่น้อยเหมือนกันเป็นอะไรไปงั้นหรือชูหยางถามออกมาแบบไม่คิดอะไรมันเป็นเพราะว่าข้าน่าไม่มั่นใจว่าจะเก็บศพเจ้าเอาไว้ในสภาพสมบูรณ์ได้หรือไม่น่าสิหลงเฉินพูดออกมาด้วยความเป็นกังวลฮ่าฮ่าชูหยางส่งเสียงหัวเราะออกมาแล้วพูดต่อว่าน่าสนใจจริงๆช่างน่าสนใจเกินไปแล้วเจ้ารู้ไหมว่าเพราะเหตุใดข้าถึงได้ไม่บทขยี้ภาคีเหลาจนถึงทุกวันนี้ตลกหนาตระกูลเหลาของเรามันไปบทขยี้ง่ายๆตั้งแต่ตอนไหนกันสิทธิ์ตระกูลเหลาส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดุดันเพราะว่าตลอดเวลานี้ทั้งสองภาคีต่างขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างได้รับความเสียหายกลับไปทั้งคู่แต่การที่ชูหยางพูดออกมาเช่นนี้มันถือว่าอวดดีมากๆข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันหลงเฉินตอบกลับไปเพราะว่าชูหยางคนนี้มันน่าสนใจมากๆเรียกได้ว่ามีความสามารถกว่าชูควงเสียอีกชูหยางไม่ได้สนใจอะไรคนอื่นแต่ทำเพียงแค่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่ามันเป็นเพราะว่าชูควงยังไงล่ะข้าต้องทำตามคำสั่งของทางตระกูลอย่างการเปิดเส้นทางให้กับเขาสิ่งเหล่านั้นจะถูกเขาจัดการจนสำเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็จะมีความสำเร็จในการขึ้นเป็นผู้นำตระกูลมากขึ้นเหมือนกับการที่ข้าเป็นคนปลูกแต่เขาเป็นคนเก็บผลของมันตอนนี้เขาได้ตกตายไปแล้วฉะนั้นผลของมันจึงกลายเป็นของข้าเจ้าเองก็น่าจะเข้าใจนะหลงเฉินพยักหน้าแล้วตอบกลับว่าเข้าใจสิเจ้าจะไม่เพียงแค่ได้ผลของมันแต่ยังบอกได้ว่าเป็นการล้างแค้นให้กับชูควงมันเป็นการโยนหินครั้งเดียวได้นกสองตัวดูเหมือนว่าเจ้าเองก็โชคดีเหมือนกันนี่ฉะนั้นแล้วข้าถึงได้บอกว่าข้าต้องขอขอบคุณเจ้าชูหยางพูดออกมาด้วยรอยยิ้มข้าก็บอกแล้วว่าข้ายินดีหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนี้เจ้าวางแผนจะทำอะไรต่องั้นหรือชูหยางถามออกมาหลงเฉินโบกมือของเขาแล้วตอบกลับไปว่าข้าจะวางแผนอะไรกันแม้ว่าตัวข้าจะไม่ชื่นชอบปัญหาแต่ข้าก็ไม่ได้เกรงกลัวปัญหาเส้นทางฝึกยุทธมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อข้าคนเล่น 2-3 คนเพื่อแก้เบื่อก็ดีเหมือนกันหากว่ารับฟังน้ำเสียงของคน2คนก็จะคิดว่าเป็นการสนทนาระหว่างสหายเก่าที่กำลังพูดถึงวันที่ผ่านมาทว่าใจความสำคัญของมันกลับทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวก็ดีเรามารอดูกันหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังชูหยางตอบกลับไม่ต้องเป็นห่วงข้าไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วอ๋อใช่ข้าถามอะไรเจ้าหน่อยได้หรือไม่ทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ถามออกมาเชิญตามสบายก่อนหน้านี้เจ้าเอ็นตัวไปด้านหลังและมีคนคุ้มกันแนบกายอยู่2คนราวกับว่าเตรียมพร้อมจะถอยกลับทุกเมื่อแบบนี้นี่กลัวว่าข้าจะตบหน้าเจ้าหรือเช่นนั้นหรือหลงเฉินหัวเราะออกมาชูหยางยังคงแสดงสีหน้าที่เป็นธรรมชาติขณะที่ยะหยันอย่างเย็นชาแล้วหันหลังเดินจากไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ